และที่จังหวัดยะลาครับได้จัดกิจกรรมละศีลอดงานรอมฎอนปันสุกผูกสัมพันธ์2วัฒนธรรมประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1445พร้อมกับมอบชุดอรายอให้กับน้องๆเด็กกำพร้าครับที่อาคารโดมราชสีอำเภอกาบางจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานรอมฎอนปันสุกผูกสัมพันธ์2วัฒนธรรมประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1445เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักศาสนบัญญัติและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และประชาชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งซึ่งมีนายอำเภอกาบังหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุสตาดสถาบันการศึกษาปอเนาะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาอิหม่ามคอเตบบิลล่าคูตาดิกาเด็กกำพร้าและครอบครัว20ครอบครัวรวมถึงพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกว่า700คนโดยได้มอบชุดอรายอให้แก่น้องๆเด็กกำพร้าและมอบสิ่งของให้กับมัสยิดต่างๆรวมทั้งมีการละศีลอดเปิดปอซอร่วมกันด้วยครับ